ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอัตราการเจริญเติบโตและความหนาแน่นของชุมชนเมืองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการจราจรที่หนาแน่นทำให้ผู้คนมองหาการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยระบบขนส่งมวลชนจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการเดินทางของประชาชนเพื่อถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสกายวอล์กจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อการเดินทางเท้าที่สะดวกและเอื้ออำนวยต่อการใช้งานของผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT และ BTS อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วยเหตุนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเท้าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์โดยเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ4หน่วยงานได้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงและกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนพื้นที่ก่อสร้างและการเชื่อมต่อการเดินทางสู่รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานี5แยกลาดพร้าวและสายสีน้ำเงินที่สถานีพหลโยธินโครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้าหรือสกายวอล์กสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินเชื่อมระบบขนส่งมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการเดินทางของประชาชนจากศูนย์คมนาคมพหลโยธินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางและนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกำหนดให้บริเวณที่เป็นจุดตัดระบบขนส่งมวลชนเป็นบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางซึ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบนี้จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมโยงเป้าหมายการเดินทางที่สำคัญอาทิสถานีกลางบางซื่อรถไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะและที่พักอาศัยการก่อสร้างสกายวอล์กสายสีเขียวเป็นการปรับปรุงสะพานลอยเดินเท้าให้มีความสะดวกทันสมัยและขยายพื้นที่ในการเดินให้กว้างขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณสะพานลอยจุดเชื่อมต่ออาคารสำนักงานใหญ่ปตท.ด้านประตูทางออกอาคาร BOI ชั้น2โดยทางขึ้นลงบริเวณป้ายรถเมล์อัจฉริยะของกรมทางหลวงจะมีการปรับปรุงให้มีหลังคาคลุมหรือ Cover Walkway เพื่อกันแดดและฝนให้กับผู้เดินทางด้วยรถประจำทางต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งขนานไปกับสะพานลอยเดินเท้าเดิมข้ามถนนวิภาวดีรังสิตและไปลงบริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลลาดพร้าวโดยทางขึ้นลงจะอยู่ทางด้านขวาของสะพานตามเดิมและกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างสกายวอล์กต่อเพิ่มเพื่อข้ามถนนหอวังลดความเสี่ยงในการเดินข้ามถนนและปตท.ก่อสร้างทางเดินเท้าที่มีหลังคาคลุม Cover Walkway ต่อบนทางเดินตลอดถนนหอวังเพื่อเชื่อมต่อไปยัง BTS สถานี5แยกลาดพร้าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับสกายวอล์กสายสีน้ำเงินเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนสู่ MRT สายสีน้ำเงินสถานีพหลโยธินและ BTS สายสีเขียวสถานี5แยกลาดพร้าวมีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างทางเดินที่มีหลังคาคลุม Cover Walkway จากด้านข้างสถานีบริการน้ำมันปตท.สำนักงานใหญ่ผ่านหน้าองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ไปตามแนวเดินเท้าจนถึงด้านหน้าทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิตและเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางเดินยกระดับไปเชื่อมต่อกับสะพานลอยเดิมโดยจะมีการออกแบบและปรับปรุงทางเดินและหลังคาให้สะดวกทันสมัยและปลอดภัยจากนั้นลดระดับลงสู่ทางเดินที่มีหลังคาคลุม Cover Walkway เข้าไปบริเวณสวนสมเด็จย่า84โดยมีแนวคิดการออกแบบทางเดินให้มีความกลมกลืนกับทัศนียภาพของสวนโดยรอบทั้งนี้การออกแบบจะคำนึงถึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะมีการนำระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการผลิตไฟส่องสว่างบริเวณสะพานลอยเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน
การพัฒนาโครงการ Skywalk สายสีเขียวและสีน้ำเงินจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงการเดินทางทุกระดับของประชาชนให้มีความสะดวกสบายปลอดภัยลดเวลาการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเติมเต็มคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างสมดุลโครงการ Skywalk สานพลังความร่วมมือของ5หน่วยงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนในการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนที่บูรณาการการเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป